เมื่อวานนี้นะครับเป็นวันครบรอบ14ปีเหตุการณ์คลื่นยักษ์สึนามิพัดถล่ม6จังหวัดอันดามันของไทยนะครับโดยหลายจังหวัดเองก็ได้จัดกิจกรรมล้ำลึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ขณะดเดียวกันนะครับมันมีกระแสข่าวลือจากสังคมออนไลน์นะครับบางแห่งว่ามีการแจ้งเตือน9จังหวัดในพื้นที่ฝั่งทะเลอนินโดายและอ่าวไทยนะครับว่ามีโอกาสสํารอยที่จะเกิดขึ้นยักษ์สึนามิที่พัดถล่มอินโดนีเซียแล้วก็จะพัดมาที่ประเทศไทยซึ่งเรื่องนี้นะครับล่าสุดทางกรมอุตุนิยมวิทยาออกมาประกาศแล้วนะครับว่าไม่เป็นความ,มจริงครับโดยกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยานะครับชี้แจงว่า แนวภูเขาไฟที่มีอยู่ที่บริเวณทะเลอนันมันมีความแตกต่างทั้งด้านลนาักษณะทางกายภาพระยะทางของแหล่งกำเนิดถึงชายฝั่งที่มีมากกว่าความลึกและลักษณะของท้องทะเลและขอบของชายฝั่งที่ลึกกว่าตลอดจนพฤติกรรมของการเกิดภูเขาไฟในแถบนี้ก็เกิดขึ้นน้อยกว่าซึ่งมีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงและไม่สามารถมาเทียบเคียงกับบริบทกับเหตุการณ์เครื่องสึนามิที่ประเทศอินโดนีเซียได้เลย ด้วยเหตุนี้นะครับประเทศไทยจึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยพิบัติลักษณะดังกล่าวเนี่ยน้อยมากและก็มีผลกระทบน้อยเช่นเดียวกันโดยปัจจัยหลักที่จะทําให้คลื่นที่ทำจะทำให้เกิดคลื่นสึนามิเคลื่อนเข้าหาฝั่งนะครับที่จะมีผลกระทบที่รุนแรงเกิดขึ้นเนี่ยน่าจะมาจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาดใหญ่ในทะเลมากกว่านะครับ ซึ่งหลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวใหญ่เมื่อปี2547นะคะภารรัฐก็ได้มีการลงทุนและพัฒนาระบบการตรวจวัดแผ่นดินไหวของประเทศไทยให้มีศักยภาพและมาตรฐานสากลในปัจจุบันค่ะแล้วก็มีเครื่องมือหลากหลายชนิดเพื่อติดตามการเกิดแผ่นดินไหวในภูมิภาคนี้ได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและแม่นยำจึงขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยาเท่านั้นแล้วก็ขอความร่วมมือไม่ส่งต่อข้อความที่มาจากแหล่งที่ ไม่มีข้อมูลอ้างอิงนะคะหรือว่าแหล่งที่ขาดความน่าเชื่อถือซึ่งประชาชนสามารถติดตามข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ในช่องทางต่างๆนะคะก็คือช่องทางแรกสายด่วน1182โทรไปสอบถามได้เลยหรือว่าจะโทรไปที่หมายเลขโทรศพัพท์023994547โทรได้ตลอด24ชั่วโมงหรือว่าจะเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะ w w w t m d g o t h แล้วก็ www.earthquake.tmd.go.th รวมทั้ง Facebook และ Twitter earthquake tmd นะคะสามารถเข้าไปตรวจสอบหรือว่าสอบถามได้เลยค่ะทั้ง4-5ช่องทางนี้นะคะก็ยืนยันแล้วนะคะว่าเหตุการณ์ที่มีการแชร์กันเกิดขึ้นเนี่ยไม่เป็นความจริงนะครับโดยเฉพาะเรื่องของผลกระทบจากอินโดนีเซียมาถึงประเทศไทยนะครับ ส่วนกิจกรรมดําลึก14ปีโศกนาฏกรรมคลื่นยักษ์สึนามินะครับเมื่อวันที่26ธันวาคม2547หลายจังหวัดก็ได้มีการจัดกิจกรรมนะครับดําลึกถึงผู้เสียชีวิตอย่างที่สวนอนุสร์สึนามิบ้านน้ำเข็มอำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงาน,นะครับส่วนราชการพร้อมด้วยประชาชนภาคเอกชนในพื้นที่นะครับรวมทั้งนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เป็นญาตินะครับ<ม>ของผู้ที่สูญเสียญาติพี่น้องนะครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ก็ได้เดินทางมาร่วมลำลึกถึงผู้เสียชีวิตนะครับโดยมีพิธีกรรมทางศา,าสนา3ศาสนานะครับพร้อมทั้งมีการนำดอกไม้ไปวางยังกำแพงอนุสรสถานและร่วมกันวางกุหลาบขาวนะครับที่หน้ารูปคุณพุ่มเจ็นเส้นพระโอรสในทุนกระหม,มอ่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันด,ดวดีนะครับส่วนที่จังหวัดภูเก็ตนะครับที่บริเวณกำแพงลำลึกสึนามิไม้ขาว หมู่5ตำบลไม้ขาวอำเภอถลางนะครับได้จัดพิธีทําบุญอุทิศส่วนกุศลและดําเนิถึงผู้เสียชีวิตและผู้สูญหายในพิธี3ศาสนานะครับพร้อมทั้งยืนสงบนิ่งเป็นเวลา1นาทีหลังจากนั้นผู้เข้าร่วมงานนะครับได้ร่วมกันวางดอกไม้ที่บริเวณกำแพงดําเนิสึนามิซึ่งมีการประดับธงชาติของประเทศที่มีผู้สูญเสียชีวิตจากเหตุการณ์สึนามิที่เกิดขึ้นนะครับจํานวน45ประเทศด้วยกัน โดยบรรยากาศภายในงานก็เป็นปอย่างเรียบง่ายนะครับสำหรับกำแพงนํำนึกสึนามิที่สุสานไม้ขาวนะครับถูกใช้เป็นสถานที่ที่เก็บรวบรวมศพผู้เสียชีวิตเพื่อรอการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลจึงได้มีการนะครับใช้พื้นที่นี้เป็นการสร้างกำแพงขึ้นมา เพื่อที่จะํำลึกถึงผู้ที่จากไปนะครับค่ะก็ยังอยู่ในความทรงจำนะคะแม้ว่าจะผ่านไปแล้ว14ปีก็ตาม7นาฬิกานาทีของวันที่26หธันวาคมปี2547นเะคะเป็นจุดเริ่มต้นของศกนาตกรรมในครั้งนี้เหตุการณ์เนี่ยไม่ได้เกิดแค่ประเทศไทยแต่ว่าเกิดในหลายๆประเทศในภูมิภาคอาเซียนของเรานะคะเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยทำให้มีผู้เสียชีวิตในประเทศไทยประมาณ5,400คนก็ถือว่าเป็นความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่แล้ว ก็จํานวนมากทีเดียวนะคะถือว่าเป็นการเกิดสึนามคิครั้งที่8นับจากปี2489ที่ครั้งแรกเนี่ยเกิดที่เกาะฮาวายของสหรัฐอเมริกาค,ครั้งแรกมีผู้เสียชีวิต159คนคะ่ะ ก็นามาสู่การปรับผังนะครับการรักษาความปลอดภัยทางทะเลใหม่หมดเลยนะครับ <c oughs> ของประเทศไทยมีการวางทุนลอยมีการวางมาตรก,การต่างๆมากมายนะครับ <c oughs> เพื่อที่จะรับมือเหตุการณ์ซึ่งเป็นเรื่องของภัยธรรมชาติ <c oughs> ไม่มีการคาดเดาได้นะครับว่าจะเกิดขึ้นอีกหรือไม่นะครับ <c oughs> แต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปหลังจากนี้ก็คือเรื่องของการนาเครื่องไม้เครื่องมือเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาแจ้งเตือนนะคะค่ะ